มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อค้าขายผักไม่ได้เข้าโครงการจากได้ 2,000 บาทเหลือวันละ200พวกเราไม่ชนะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564นายทองพักดีนอกอายุ64ปีพ่อค้าขายผักในตลาดสดพี่ไม้เมืองใหม่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้รับผลกระทบจากโครงการเราชนะของทางภาครัฐหลังจากประชาชนส่วนใหญ่แห่ไปซื้อผักในร้านที่เข้าร่วมโครงการทำยอดขายตกเกินครึ่งค่ะนายทองกล่าวต่อว่าตนเองมีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายมานานกว่า20ปีนะคะผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักสลัดผักบุ้งจีนผักชีใบโหระพาแล้วก็ผักชนิดอื่นๆอีกมากมายค่ะหลังจากพืชผักสวนครัวเจริญเติบโตแล้วจะเก็บผักไปขายที่แผงผักของตนในตลาดสดพี่ไม้เมืองใหม่นะคะแต่หลังจากที่มีโครงการเราชนะที่ทางรัฐบาลนั้นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทำให้ตนเองขายผักแทบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่จะหันไปซื้อผักในร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นส่งผลให้ยอดขายผักตกลงไปอย่างมากเลยค่ะโดยปกติจะขายผักได้วันละ 1,500 ถึง 2,000 บาทแต่หลังมีโครงการเราชนะเข้ามาทำให้ตนเองขายผักได้เพียงวันละ200ถึง300บาทเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ